เราได้เห็นเรื่องราวมากมายนะครับผู้เป็นสุขนะครับต้องมีลักษณะแบบไหนนะครับและเราควรดำเนินชีวิตสรรเสริญพระเจ้าตลอดและเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องเรานะครับและนำเราในทุ่งหญ้าเขียวสดนะครับพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเราด้วยดีตลอดนะครับไม่ว่าเราจะเจอสิ่งไหนนะครับพระเจ้าก็จะนำเราอยู่ในทางของพระองค์พระองค์มีไม้เท้านะครับในการปกป้องดูแลเรานะครับเราต้องที่จะวางใจที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะให้ทุกคนเห็นว่าไม่ใช่แค่พระองค์ป้องกันเราจากอันตรายหรือความทุกข์ยากลำบากนะครับไม่ใช่พระองค์เป็นความสุขเท่านั้นไม่ใช่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเท่านั้นไม่ใช่พระองค์แค่เป็นผู้ที่ควรสรรเสริญเท่านั้นนะครับแต่เราจะเห็นว่าเรายังสามารถที่จะมั่นใจในพระเจ้าได้แม้แต่เราเจอสิ่งที่เลวร้ายนะครับดังนั้นถ้าเรามั่นใจในพระเจ้าได้พระองค์เป็นผู้ที่เราสามารถมั่นใจได้พี่น้องเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องสงสัยว่าพระองค์จะปกป้องเราได้จริงไหมเราจะเจออะไรเข้ามาในชีวิตพี่น้องเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราสามารถมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้วันนี้เราจะมาศึกษาในพระธรรมสดุดีจริงๆเราไม่ต้องอ่านก็ได้ในบทที่27วันที่ท่องจำนะครับอันนี้เสียงคนขี้ช้าหรือเปล่าไม่ต้องอิจฉาค่ายของเราหัวข้อบทที่อะไรไม่ใช่งาน20ปีนี่แหละบทที่27ข้อ14นี่แหละเป็นหัวข้องานเปิดบทของเราทุกคนอาจจะได้ท่องนะงานครบรอบ20ปีของเราและอย่าลืมนะครับมีเกมด้วยมีแจกของด้วยขอพี่เก่งอ่านให้เราฟังครับสดุดีบทที่27ข้อที่1โอเคครับพี่น้องอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าพระองค์ครับสรรเสริญพระองค์เช้าวันนี้สำหรับการร่วมสามัคคีธรรมในพระวิหารของพระองค์ด้วยกันขอเช้าวันนี้พระองค์ทรงนำเราตามทางที่ชอบธรรมของพระองค์ในการที่เราจะร่วมกันสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อไปขอเช้าวันนี้สติปัญญาของพระองค์ทรงนำเราที่จะอยู่ในพระวจนะคำของพระองค์ขอพระองค์อวยพรเราให้เราติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนมีน้องผู้เขียนนะครับคือดาวิดเขาแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะครับในพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นความสว่างและความรอดและเป็นที่กำบังเข้มแข็งของเขาพระองค์ไม่เพียงแต่ประทานความสว่างหรือจัดหาความรอดให้เท่านั้นแต่พระองค์เป็นความสว่างและความรอดอยู่ในตัวพระองค์เองนะครับพระเจ้าเป็นความสว่างในการดำเนินชีวิตของเราตลอดและพระองค์ไม่เพียงแต่ประทานความรอดฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นแต่พระองค์ช่วยให้ดาวิดเขาพ้นจากวิกฤตต่างๆของชีวิตด้วยเมื่อพระองค์เป็นความสว่างเป็นความรอดเป็นที่กำบังพี่น้องเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าข้าพระเจ้าต้องเกรงกลัวใครเขามีเหตุผลอะไรต้องกลัวใครอีกนอกจากพระองค์ทรงเป็นพละกำลังแห่งชีวิตของเขานะครับพระองค์ยังเป็นที่กำบังปกป้องเขาด้วยการที่พระองค์จัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเขาเขาเลยบอกว่าเขาจะกลัวใครอีกพี่น้องถ้าเราดูชีวิตของดาวิดศัตรูเขามีมากแต่เราเห็นว่าศัตรูเหล่านั้นเอาชีวิตเขาด้วยไม่ใช่ศัตรูที่เกลียดอย่างเดียวนะครับและ
ขาเจอความยากลำบากในชีวิตเยอะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตหรือแม้แต่ถ้าแม้กระทั่งศัตรูที่เป็นคนจริงๆพี่น้องเขาหนักกว่าเราเพราะเขามีคนที่จ้องจะเอาชีวิตตลอดพี่น้องแต่ถึงอย่างนั้นเขาตระหนักว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาพระองค์เป็นความสว่างพระองค์เป็นความรอดพระองค์เป็นพละกำลังหรือที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตของเขาเขาจึงรู้ว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องกลัวใครเลยเขาบอกว่าแล้วถ้าพระองค์เป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าจะเกรงกลัวผู้ใดอีกเล่าพี่น้องคำตอบในคำถามนี้ก็คือไม่มีใครเลยที่เขาต้องกลัวพี่น้องนั่นคือความมั่นใจของเขาพี่น้องเราควรมีความมั่นใจแบบนี้ด้วยนะครับในพระเจ้าพี่น้องเรารู้ว่าพระองค์เป็นอะไรแต่หลายครั้งเราไม่มั่นใจพี่น้องเราต้องมั่นใจในพระเจ้าด้วยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆเราจะไม่ให้พระองค์เป็นที่กำบังเราแน่เราศึกษามาตลอดว่าพระองค์เป็นปกป้องเรานะพระองค์ช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องแต่ปัญหาคือเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่มั่นใจสิ่งไหนเราไม่ทำสิ่งนั้นแม้เรามีรองเท้าใหม่มากที่จะใช้วิ่งพี่น้องแต่เราไม่มั่นใจเราใส่รองเท้าเดิมตลอดเราใส่ชุดเดิมตลอดฉันสวยชุดนี้ชุดกระโจมอกเนี่ยฉันสวยเนี่ยมันจะใส่นี่พี่น้องเราควรมีความมั่นใจเช่นดาวิดก่อนเมื่อเราประสบปัญหาต่างๆในชีวิตความทุกข์อุปสรรคมากมายที่เราเจอพี่น้องเราต้องมั่นใจและไม่กลัวเช่นกันเพราะพระองค์เป็นความสว่างพี่น้องพระองค์เป็นความรอดพระองค์เป็นที่กำบังเช่นเดียวกันสำหรับคริสเตียนเราพี่น้องเราต้องมั่นใจพี่น้องเราเห็นข้อพระคัมภีร์เยอะนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องเปิดผมจะอ่านเลยยอห์นบทที่12ข้อ46บอกว่าเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อให้ทุกคนที่วางใจจะไม่อยู่ในความมืดยอห์นบทที่8ข้อ12เราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีแต่ความสว่างแห่งชีวิตยอห์นบทที่12ข้อ36ขณะที่พวกท่านมีความสว่างจงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อเป็นลูกของความสว่างพี่น้องฉะนั้นเราเห็นหลายข้อพระเจ้าเป็นความสว่างพระเยซูเป็นความสว่างพี่น้องเราสามารถวางใจในพระองค์ได้เราเป็นลูกของความสว่างซึ่งเราอยู่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องเรามีความสว่างของพระองค์สำหรับเราตลอดในชีวิตและยิ่งกว่านั้นพี่น้องเรามีพระวจนะของพระเจ้าด้วยที่เป็นความสว่างให้กับเราอีกเห็นไหมนำทางเราในการเดินทุกก้าวนอกจากความสว่างพี่น้องพระเจ้าเป็นความรอดของเราเราเห็นในยอห์นบทที่3ข้อ16อยู่แล้ว1ทิโมธีบทที่10บทที่1ข้อ15คำนี้ที่กล่าวสัจจริงและสมควรจะรับไว้อย่างยิ่งคือพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดพี่น้องและมียอห์นบทที่14ข้อที่6เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา1เปโตรบทที่2ข้อ24นะครับพระองค์ได้ทรงแบกรับความบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์พี่น้องนี่คือความรอดของเราเช่นเดียวกับความสว่างพี่น้องเรามีความรอดแล้วพระเยซูคริสต์เป็นความรอดพ้นของเราพี่น้องรู้ไหมและสิ่งที่น่ากลัวและเลวร้ายและยากลำบากที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือความบาปที่นำเราไปสู่ความตายพี่น้องนั่นคืออุปสรรคใหญ่แล้วแต่เรายังรอดพระองค์สามารถให้เรารอดจากความบาปที่นำเราไปสู่ความตายพี่น้องเราไม่ต้องกลัวอะไรเพราะความตายจากความบาปนั้นคือสิ่งที่หนักหนาสาหัสที่สุดน่ากลัวที่สุดแต่เรารอดด้วยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องแล้วปัญหาต่างๆซึ่งมันน้อยกว่าความตายแน่เราจะกลัวทำไมนอกจากนั้นเราเห็นว่าพระองค์เป็นที่กำบังอันเข้มแข็งของชีวิตด้วยนะครับในเอเฟซัสบทที่6ข้อ 16-17พระองค์บอกว่าเอาความเชื่อเป็นโล่และเป็นกำบังเข้มแข็งสำหรับเราเห็นไหมพี่น้องโล่แสดงว่าจะเป็นที่กำบังของเราจะเป็นสิ่งที่ไปก่อนและป้องกันเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบเจอ
นอกจากนั้นเรายังมีความรักของพระเยซูด้วยที่อยู่กับเราในโรมบทที่8ข้อ31ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้จะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครขัดขวางเราได้เห็นไหมเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าจะป้องกันเราอะไรจะขัดขวางเราจากความรักของพระองค์ไม่ได้พี่น้องดังนั้นเราจึงเห็นว่าเราอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราอยู่ในที่เป็นแสงสว่างเป็นที่ความรอดนั่นคือความรักที่พระองค์มอบให้กับเราพี่น้องเรามีที่กำบังเข้มแข็งอย่างนี้แล้วเราจะกลัวใครเราจะกลัวสิ่งใดทำไมอีกพี่น้องด้วยเหตุนี้เราต้องมั่นใจได้แล้วเราต้องมั่นใจเพราะเรามีความสว่างแห่งชีวิตเรามีความรอดที่พระเจ้ามอบให้เรามีความรักที่เป็นกำบังที่เข้มแข็งสำหรับเราพี่น้องไม่มีอะไรสามารถพรากความรักนั้นไปจากเราได้พี่น้องเราจะกลัวอะไรอีกเราจะเกรงกลัวผู้ใดเล่าฉะนั้นพี่น้องเราต้องมั่นใจเพราะไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะเราอยู่ในที่ที่เป็นที่กำบังเข้มแข็งไปแล้วเหมือนที่ดาวิดบอกเขายังต้องกลัวใครอีกเพราะมีพระเจ้าต่อไปขอพี่มนต์อ่านให้เราฟังสดุดีบทที่27ข้อ2ถึง3แบบไม่เปิดก็ได้เปิดก็ได้ขอบคุณครับพี่น้องต่อมานะครับตอนนี้ดาวิดเขาจะกล่าวถึงศัตรูของเขาที่มาสู้กับเขาถึงแม้ว่าเขาจะตั้งค่ายถึงแม้ศัตรูเหล่านั้นจะตั้งค่ายสู้กับดาวิดเมื่อกี้เขาแค่เอ่ยถึงแต่ตอนนี้เขาพูดว่าแม้ศัตรูมาตั้งอยู่ต่อหน้าเขาแล้วเขายังบอกว่ายังมั่นใจอยู่ยังปราศจากความกลัวศัตรูทั้งหลายนะครับทำร้ายดาวิดหลายต่อหลายครั้งพี่น้องแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าทรงเป็นพละกำลังและความรอดของดาวิดคนเหล่านั้นจะสะดุดล้มลงแม้กองทัพจะตั้งค่ายต่อสู้กับเขาพี่น้องแต่จิตใจของเขาบอกว่าไม่เคยกลัวเลยแม้จะได้รับภัยจากสงครามพี่น้องเขายังไว้ใจอยู่เขายังวางใจในพระเจ้าอยู่เพราะเขาเห็นว่าพระองค์เป็นความสว่างพระองค์เป็นความรอดพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งเขาจึงถือว่าเขายังมั่นใจเขาไม่กลัวเช่นกันพี่น้องเราอาจมีศัตรูเหมือนกันแต่อาจไม่เหมือนกับเขาเพราะศัตรูของเราไม่ใช่คนในโลกพี่น้องคนในโลกไม่ใช่ศัตรูเรานะแต่มันคือตัณหาของโลกต่างหากที่เป็นศัตรูของเราเป็นเนื้อหนังเป็นซาตานเป็นอิทธิพลของคนในโลกพี่น้องสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราออกห่างจากพระเจ้าและไม่ให้เราตามพระเจ้าพี่น้องสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคือศัตรูอะไรก็ตามที่นำเราออกจากพระเจ้าพี่น้องแต่หลายครั้งเราให้อุปสรรคเหล่านั้นทำให้เรากลัวตลอดเราทำให้สิ่งเหล่านั้นทำให้เราท้อใจตลอดปัญหาต่างๆความลำบากต่างๆเราปล่อยให้มันมาทดลองเราและเรายอมแพ้ตลอดพี่น้องสิ่งเหล่านั้นเราจะเจอไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นที่กำบังเป็นแสงสว่างเป็นความรอดแล้วเราจะไม่เจอพี่น้องดาวิดบอกว่าเจอสิตั้งอยู่ตรงหน้าฉันเลยบางครั้งยังทำร้ายเขาตลอดแต่เขาแค่ไม่กลัวพี่น้องเราจะเจออยู่แล้วพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเราจะไม่เจอลำบากจะไม่เจอปัญหาเราจะเจอแต่พระเจ้าช่วยเรานั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจและไม่กลัวพี่น้องแต่หลายครั้งเราแค่กลัวเวลาเราเจออุปสรรคเราเจอปัญหาเราเจอตัณหาของโลกเราแพ้ตลอดเพราะเรากลัวก่อนพี่น้องแต่เราสามารถที่จะไม่กลัวสิ่งเหล่านั้นได้แม้มันจะลำบากแค่ไหนแม้มันจะเป็นอุปสรรคแม้มันจะมาล่อลวงเราให้ออกห่างจากพระเจ้าพี่น้อง
เราจะไม่กลัวมันแน่ถ้าเราวางใจและมั่นใจในคำสัญญาของพระเจ้าที่มีให้กับเราพี่น้องเราจะไม่กลัวอะไรเลยพี่น้องเราเห็นในข้อพระคัมภีร์เยอะนะครับฮีบรูบทที่11ข้อที่1ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความแน่ใจที่เรามองไม่เห็นพี่น้องถ้าเรามีความเชื่อคือความหวังในพระเยซูคริสต์พี่น้องเราจะมั่นใจถ้าเรามั่นใจในพระเจ้าพี่น้องเราจะไม่กลัวเพราะเราเชื่อว่าเรามีอะไรช่วยเราเราเชื่อว่าเรามีความหวังที่พระเจ้าจะนำเราฮีบรูบทที่13ข้อที่6เพราะฉะนั้นเราอาจจะกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ช่วยของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่กลัวใครใครจะทำอะไรข้าพระเจ้าได้เล่าเห็นไหมพี่น้องนี่ทำให้เราเห็นว่าความมั่นใจต่างหากที่ทำให้เราไม่กลัวเรามั่นใจเราจะสามารถอยู่ในที่กำบังที่พระเจ้าให้เราได้ฉะนั้นใครจะทำอะไรเราไม่ได้อุปสรรคทำอะไรเราไม่ได้เมื่อเราเผชิญความยากลำบากจะทำให้เราท้อไม่ได้จะทำให้เราห่างจากพระเจ้าไม่ได้พี่น้องแล้วเราจะกลัวอะไรทำไมพี่น้องไม่ต้องกลัวมั่นใจได้ฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรในชีวิตไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราเจอมันพยายามทำให้เราท้อแน่พี่น้องถ้าเราท้อใจแสดงว่าเราจะไม่อยากตามพระเจ้าต่อละพี่น้องซาตานมันอยากให้เราท้อก่อนเหมือนเราขึ้นดอยเนาะพี่น้องถ้าเราเห็นปลายดอยแล้วมันไกลจริงๆเราจะเดินต่อมีสิ่งเดียวที่ทำให้เราเดินกลับท้อใจโอ้อีกไกลเลยเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นเลยทำยังไงครับท้อใจท้อใจจะทำอะไรต่อไปเดินกลับซึ่งระยะทางเท่ากับเดินขึ้นเนาะแต่เราเลือกที่กลับดีกว่าเห็นไหมพี่น้องท้อใจจะทำให้เราแค่ห่างไกลจากพระเจ้าและไม่ไปต่อเราอยากยอมแพ้พี่น้องแต่ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นอยากให้เราท้ออยากให้เรายอมแพ้แค่ไหนอยากทำให้เราไม่เหลืออะไรแค่ไหนพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ว่าอุปสรรคเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนไม่ต้องกลัวเพราะมีอะไรเรามีแสงสว่างของพระเยซูคริสต์มีแสงสว่างของพระเจ้าที่จะนำทางเราเรามีพระวจนะของพระเจ้าที่ชี้แนะเราตลอดพี่น้องนั่นคือไฟฉายเป็นโคมที่จะส่องชีวิตของเราเราไม่เคยอยู่ในความมืดแน่เราไม่เคยเดินไปเลยมืดแล้วไม่รู้ไปทางไหนพี่น้องเรามีแสงสว่างเรามีพระเจ้าที่เป็นความรอดไม่ใช่ความรอดจากบาปเท่านั้นพี่น้องรอดพ้นสิ่งต่างๆด้วยถ้าเราเชื่อฟังนะและพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งด้วยเมื่อเราเชื่อฟังเราจะไม่ออกตามความบาปเลยดังนั้นพี่น้องเราไม่ต้องกลัวอะไรจะทำอะไรกับเราได้ขอเพียงแค่เรายังวางใจในพระองค์และเรามั่นใจในพระองค์เท่านั้นดังนั้นพี่น้องเราจงมั่นใจให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยของเราที่จะนำทางเราพี่น้องเราจะกลัวอะไรทำไมไม่ได้แน่ต่อไปพี่ขวัญชัยอ่านให้เราฟังนะครับสดุดีบทที่27ข้อที่4ถึง6ขอบคุณครับตอนนี้อ่านไปแล้ว3คนใช่ไหมยังอยู่ข้อที่6อยู่ใช่ไหมคนที่4ที่ท่องจำได้ตุ้มๆต่อมๆเหลืออีก8ข้อใช่ไหม
โอเคพี่น้องตอนนี้เราเห็นต่อไปว่าดาวิดเขาเริ่มแสดงความไว้วางใจในพระเจ้าต่อไปด้วยที่เขามีความปรารถนาอยากอยู่ในพระนิเวศของพระองค์เขาปรารถนาอยากอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตเขามีความปรารถนาที่แรงกล้าที่จะซื่อสัตย์ต่อพระนิเวศของพระเจ้าชั่วชีวิตของเขาด้วยเพื่อสามารถชื่นชมเพื่อสามารถมีความชื่นชมยินดีในความงามและเพื่อสามารถแสวงหาพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์ได้เขาเริ่มมีใจจดจ่ออยู่กับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าในที่นั่นเขาบอกว่าเขาจะอธิษฐานอย่างใกล้ชิดสนิทสนมต่อพระเจ้าดาวิดเขาหวยหาที่จะถูกปลูกตัวเองอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเพราะเขาเห็นว่าพระองค์เป็นความมั่นใจของเขาที่ทำให้เขาไม่กลัวพี่น้องเขารู้สึกว่าเขามั่นคงเวลาอยู่กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าสามารถรักษาเขาไว้ในยามยากลำบากพระเจ้าตั้งเขาไว้อย่างมั่นคงท่ามกลางอันตรายที่อยู่รอบตัวและเขารู้ว่าเขาจะชนะในที่สุดด้วยเพราะเขาบอกว่าศีรษะของเขาจะเชิดขึ้นเหนือศัตรูเขาจะชนะศัตรูแน่เขาจึงอยากร้องเพลงถวายสรรเสริญด้วยความยินดีต่อพระเจ้าเมื่อความลำบากเกิดขึ้นพี่น้องเขารู้และเขาพบว่าที่ลี้ภัยที่ดีที่สุดก็คืออยู่กับพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าจะตั้งเขาไว้บนศิลาที่เข้มแข็งแสดงว่าเขาจะต้องมั่นคงแน่เขารู้ว่าพระองค์จะช่วยเหลือและปกป้องเขาด้วยพละกำลังของพระเจ้าและเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเขาให้พ้นสิ่งเดียวที่เขาจะทำคืออยากสรรเสริญพระเจ้าอยากอยู่กับพระเจ้าอยากอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดพี่น้องนั่นคือสิ่งที่คริสเตียนเราในทุกวันนี้ควรมีความมั่นใจแบบนี้ด้วยด้วยที่เราปรารถนาอยากอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดต้องการจะอยู่ในพระเจ้าตลอดชีวิตของเราอยากแสวงหาความชื่นชมยินดีของเราในพระเจ้าตลอดพี่น้องเพราะการที่เราอยู่กับพระเจ้าตลอดอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าตลอดมันจะทำให้เรายิ่งรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้นและทำให้เรารู้สึกว่ามีพระเจ้าช่วยเราในยามยากลำบากพี่น้องแต่การที่เราอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าจริงๆเราไม่มีพระวิหารแบบดาวิดอย่างนั้นเนาะแต่พระนิเวศที่เราอยู่นั้นก็คืออยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์เป็นนิเวศที่เรานมัสการเราอยู่ในพระกายของพระองค์ฉะนั้นเราควรให้ชีวิตของเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ตลอดพระองค์เป็นพระนิเวศของเราและเราจะอยู่ในพระองค์ตลอดด้วยการพึ่งพาพระองค์ตลอดเราจะอธิษฐานเสมอเราแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ตลอดด้วยพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ซึ่งเป็นในพระเยซูคริสต์นี่แหละในทุกด้านของชีวิตของเราพี่น้องเราจะรู้สึกปลอดภัยเราจะรู้สึกมั่นคงเราจะรู้สึกมั่นใจเพราะเราสามารถชนะศัตรูของเราได้พี่น้องเราต้องมีความปรารถนาแบบนั้นเพราะนั่นคือทางเดียวที่ทำให้เรามั่นคงและมั่นใจในพระเจ้าได้พี่น้องเราต้องให้ชีวิตของเราสถิตอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อนมัสการพระองค์ตลอดให้ชีวิตของเรานมัสการตลอดเมื่อเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราอยู่ในทางของพระเยซูคริสต์เราอยู่ในพระวจนะของพระเยซูคริสต์ด้วยการที่เราพึ่งพาตลอดอธิษฐานตลอดอ่านพระคัมภีร์ตลอดพี่น้องเราไม่สามารถที่จะกลัวอันตรายอะไรได้เลยเพราะเราอยู่ในที่ที่มั่นคงไปแล้วเหมือนน้ำท่วมนี่แหละพี่น้องถ้าเราอยู่ในบ้านของเราที่มั่นคงเราอยู่ในที่สูงจริงๆเราไม่กลัวอะไรเพราะเรารู้สึกว่าปลอดภัยมั่นใจมาเลยน้ำปิงมาอีกรอบก็ได้เขื่อนไม่งัดแตกก็ได้เราจะมั่นใจเพราะเราอยู่ในตึกหลายชั้นสิ่งที่เราจะทำมีแค่อย่างเดียวเราจะแค่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราจะขอบคุณพระองค์เพราะเราอยู่ในแหล่งแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของเราดังนั้นเมื่อเราอยู่ในแหล่งปลอดภัยอยู่ในแหล่งมั่นคงสิ่งที่เราทำมีอย่างเดียวคือมั่นใจในพระเจ้าเราไม่กลัวอะไรเลยต่อไปโอ้7ถึง14ป้าแดงไหวกี่ข้อป้าแดงขอป้าแดงอ่านข้อที่7
ถึง9เดี๋ยวขอพี่เก่งอ่านข้อ10ถึง14ขอบคุณครับพี่น้องแม้ดาวิดจะบอกว่าพระเจ้าเป็นที่ป้องกันของเขาเป็นความสว่างเป็นความรอดเป็นกำบังและพละกำลังเข้มแข็งของเขาพี่น้องแต่เราเห็นในที่นี้ว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานการป้องกันแก่ดาวิดอย่างทันทีเพราะเราเห็นเขาว่าเขายังอธิษฐานอยู่อย่างกระตือรือร้นด้วยความทุกข์ใจเขายังขอความช่วยเหลือเขาอธิษฐานต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างยิ่งพี่น้องและเราจะเห็นต่อไปว่าพระเจ้ายังแนะนำให้คนชอบธรรมต้องอธิษฐานและแสวงหาพระพักของพระองค์นั่นคือสิ่งที่ดาวิดกำลังทำอยู่ดาวิดเขายืนยันว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ของเขาเสมอเขาอธิษฐานด้วยความหนักแน่นว่าขอพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเขาถึงบิดาบารดาจะทอดทิ้งเขาแต่พระเจ้าไม่ทิ้งแน่เพราะเขากำลังเปรียบเทียบให้เห็นว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเขาเลยเขาขอพระเจ้าช่วยพี่น้องเราควรทำแบบนี้เหมือนกันเราจะเป็นเหมือนเขาด้วยที่พระเจ้าจะไม่ทิ้งเราเราไม่ต้องกลัวอะไรพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราแม้ครอบครัวญาติพี่น้องเราอาจจะทิ้งเราสักวันแต่พระเจ้าจะไม่ทิ้งเราพระเยซูจะไม่ทิ้งคริสเตียนสักคนหนึ่งและดาวิดเขาพึ่งพาพระเจ้าแบบนี้เขาให้พระเจ้าสอนทางแก่เขาสอนหนทางแก่เขาเพราะศัตรูดักเขาอยู่เขาต้องการคำชี้แนะจากพระเจ้าให้นำเขาเขาขอพระเจ้าช่วยและเรายังไม่เห็นพระเจ้าจะช่วยในตอนนี้แต่เขามั่นใจแล้วเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยสิ่งที่เขาทำคือเขาจะรอคอยสิ่งที่พระเจ้าช่วยอยู่เบื้องหน้าเขาอ้อนวอนพระเจ้าช่วยเขาให้พ้นเพราะเขามีความหวังเขามีความหวังของเขาฝากไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องเราต้องมีความหวังแบบนี้ตอนนี้เราถือว่าเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคเราอธิษฐานแต่เราเห็นว่าเราเจออยู่เราอธิษฐานเราเห็นศัตรูตั้งค่ายอยู่เราอธิษฐานทำไมเรายังเจอปัญหาอยู่และทำให้เราไม่มั่นใจต่อไปพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ช่วยอย่างทันท่วงทีณตอนนี้แต่เราไม่ควรจมปลักอยู่ในความท้อใจไม่ควรถือว่าล้มเลิกฉันจะไม่มั่นใจในพระเจ้าต่อไปเพราะยังไม่เห็นพระเจ้าช่วยแต่ดาวิดทำไมเขามั่นใจเพราะเขามีความหวังเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นไงเขารู้ว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นไงและแม้เขายังไม่เห็นพระเจ้าช่วยเขาในตอนนี้แต่เขาอธิษฐานเข
ขาพึ่งพาพระเจ้าและเขารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเขาฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรครับรอคอยพระเจ้ารอให้พระเจ้านำทางในเวลาของพระองค์พี่น้องฉะนั้นเราต้องรอคอยพระเจ้าเพื่อเราจะได้เห็นต่อไปในฤทธิ์เดชของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราต้องรอคอยที่พระเจ้าจะช่วยกู้เราพี่น้องเราต้องมั่นใจในพระเจ้าเมื่อเราประสบกับปัญหาและความยากลำบากมั่นใจที่จะพึ่งพาพระองค์พี่น้องเราต้องทำเราต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์เราต้องแสวงหาทางของพระองค์นั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าตามทางนั้นรอคอยพระเจ้าพึ่งพาพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความหวังของเรา ซึ่งมันจะทำให้เราเห็นความดีของพระเจ้าและสิ่งนั้นจะปกป้องเราไม่ให้เราล้มลงพี่น้องแต่ปัญหาคริสเตียนรอไม่ได้เราต้องการอะไรที่เร็วๆเวลาเราเจออุปสรรคเราต้องการให้พระเจ้าเอ๊ะจัดการตอนนี้เลยมาละไม่มีเงินละมาเคลียร์ในเวลาของเราพี่น้องเราไม่พึ่งพาพระเจ้าอย่างจริงจังเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราแค่อยากผ่านเลยไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรในชีวิตของเราพี่น้องเราอย่าแค่เปลี่ยนเลยมีปัญหาในคริสตจักรเปลี่ยนเลยเราอยากตกแต่งคริสตจักรไม่เอาช้าเปลี่ยนเลยผ้าม่านยังไม่ได้อีกเหรออยากได้ตอนนี้พี่น้องมันต้องเย็บนะเราอยากได้อันนั้นตอนนี้มันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันมีเวลาของมันเราต้องรอคอยแต่ละหลายครั้งเราไม่ยอมอยากได้ตอนนี้อยากให้บทสวยตอนนี้อยากให้บทเสร็จตอนนี้โอเคได้ขอเงินหน่อยมีเงินไหมเงินก็ไม่มีแต่จะเอาทุกอย่างเพราะหลายครั้งเรารอไม่ได้พี่น้องมีเงินยังต้องรอเลยเนาะพี่น้องเราแค่อยากทำเดี๋ยวนี้ทำตอนนี้ในเวลาของเราพี่น้องใครเป็นพระเจ้าถ้าเราคิดแบบนั้นเราเป็นพระเจ้าเพราะเราต้องการให้พระเจ้ารับใช้เราเดี๋ยวนี้ต้องให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้และเมื่อมีปัญหาหลายๆครั้งเราแค่กังวลกระวายเราไม่มั่นใจเพราะเราอยากเปลี่ยนตอนนี้ช้าจังเลยพี่น้องนั่นจึงทำให้เราแค่กลัวตลอดเพราะเราถือว่าเราไม่รู้จะทำอะไรปัญหามันมาแล้วเราจะแก้ยังไงพี่น้องเราห่วงเรากังวลตลอดเรามั่นใจอะไรไม่ได้เลยพี่น้องแต่เราถ้าเรารู้ว่าพระเจ้ากำลังจะช่วยเรามั่นใจในความดีของพระองค์พี่น้องเราจะรอคอยพระเจ้าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นในเวลาของพระเจ้าเราจะพึ่งพาพระเจ้าและปล่อยให้พระเจ้าจัดการตามน้ำพระทัยของพระองค์เราต้องมั่นใจในพระองค์พี่น้องฉะนั้นอย่าพึ่งท้อไม่ต้องกลัวอุปสรรคไม่ต้องกลัวปัญหาพึ่งพาพระเจ้าและรอคอยพระเจ้าในข้อ14ไม่ใช่บอกรอคอยอย่างเดียวบอกว่าอะไรครับจงเข้มแข็งด้วยต้องเข้มแข็งด้วยช่วงเวลาที่เรารอคอยเข้มแข็งก่อนเข้มแข็งแล้วทำอะไรต่อให้จิตใจของเรากล้าหาญด้วยแล้วเราจะกล้าหาญได้ไงพี่น้องข้อที่1บอกว่าอะไรครับอย่ากลัวใช่ไหมจะไม่กลัวกลัวมันตรงข้ามกับกล้าหาญฉะนั้นเราจะกล้าหาญเราต้องไม่กลัวและเราไม่กลัวได้ด้วยการมั่นใจในพระเจ้าเมื่อเรามั่นใจในพระเจ้าเข้มแข็งแน่เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรพอเราเข้มแข็งปุ๊บเรากล้าหาญแน่กล้าหาญนี่ไม่มีความกลัวนะและเมื่อเรามั่นใจเข้มแข็งกล้าหาญสิ่งที่เราจะทำก็คือรอคอยพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นความสว่างเป็นความรอดเป็นที่กำบังของเราพี่น้องเราจะกลัวผู้ใดเล่าพี่น้องเราไม่กลัวฉะนั้นพี่น้องเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าจะนำเราไปในทุ่งหญ้าเขียวสดเราต้องตั้งใจที่จะตามพระองค์และเมื่อเราเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตพี่น้องอย่าลืมว่าพระเจ้าทำอะไรได้พระเจ้าดูแลเราได้ฉะ
ฉะนั้นเราต้องมั่นใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าพึ่งพาพระองค์และเมื่อเรามีความมั่นใจอย่างนั้นพี่น้องไม่มีอะไรทำให้เรากลัวได้อุปสรรคเหรอศัตรูเหรอเรามั่นใจเราไม่กลัวพี่น้องฉะนั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่ในพระนิเวศของพระองค์และแค่พึ่งพาพระองค์ตลอดหลังจากนั้นอยู่สบายๆในบ้านของเรานอนเอกขเนกได้เลยเพราะว่าเราจะรอคอยที่พระเจ้าจะช่วยเพราะเรารู้พระเจ้าจะช่วยแน่แป๊บเดียวเดี๋ยวน้ำก็ลดแป๊บเดียวเดี๋ยวรัฐบาลอันนี้อยากจะมั่นใจแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมีคนช่วยแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณกันจะมาแน่เราจะมั่นใจได้เราจะนอนรอตลอดพี่น้องแต่พระเจ้าของเรายิ่งกว่านั้นเมื่อเราอยู่ในพระนิเวศของพระองค์เราสนิทกับพระเยซูคริสต์สบายใจเลยพี่น้องเราจะนอนกระดิกเท้ายังไงก็ได้เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพระองค์จะจัดการฉะนั้นพี่น้องมั่นใจในพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าช่วยแน่ไม่มีอะไรทำร้ายเราได้อย่าเกรงกลัวอะไรเพราะไม่มีอะไรทำร้ายเราได้พี่น้องฉะนั้นจงมั่นใจในพระเจ้าและรอคอยพระเจ้าจงรอคอยพระเจ้านี่แหละเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับสาธุการข้าแด่พระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์จะทำเพื่อเราขอบคุณที่พระองค์บอกให้เรามั่นใจในพระองค์ด้วยเพราะเมื่อเรามั่นใจแล้วเรารอคอยสบายเพราะเรารู้ว่าพระองค์จะทำอะไรขอบคุณพระองค์ในพระวจนะคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน